อย่างแรกเลยด้วยกันเอาที่ใกล้ๆตัวก่อนง่ายๆสุดก็คือตัวบ้านแคนของเรานะครับเข้าไปในบ้านเลยปรับปรุงใหม่นะครับเล็กกว่าเดิมที่จริงเป็นข้อดีนะครับเพราะว่าพอเวลาบ้านเราเล็กแล้วเนี่ยเราหากล่องแสงได้ง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับปกติเนี่ยถ้าเป็นของเดิมเนี่ยบ้านเราจะมีพื้นที่ที่เป็นสนามรบเราต้องวิ่งออกไปหาจุดเกิดของกล่องแสงกันแถวนั้นนะครับซึ่งมันก็มีจุดเกิดประจำแหละแต่ด้วยความไกลครับก็คือขี้เกียจจะวิ่งนะครับก็พอเป็นของแผนที่ใหม่เนี่ยมันก็เล็กลงนะครับเข้ามาปุ๊บก็สามารถเห็นในบริเวณที่เราจะเขาเรียกแหละเก็บได้เลยนะครับเข้ามาปุ๊บหัวหน้าพนักงานคนนี้คนเดิมเลยครับอยู่เหมือนเดิมก็รับรางวัลได้เลยนะครับเป็นรางวัลของไอ้ดันเจียนแคลนนะครับรวมไปถึงใครมาวะใครสักคนในแคลนเรารวมไปถึงมีตัวเควสใหม่นะครับเควสนี้ที่มันบอกว่าจะได้สัตว์ขี่เป็นสิงโต15วันนะครับสิงโตทองเดี๋ยวค่อยมาดูไว้ที่หลังอันนี้ก็เสาบ้านกลางนะครับแล้วก็กล่องแสงก็จะเกิดทั่วไปในนี้ครับถ้าเกิดมันมีก็หาง่ายทีนี้ปัญหาที่ตามมาคือทุกคนก็จะเก็บกันได้รัวๆแล้วนะครับกล่องจะไม่พอกันอันนี้ NPC สำหรับแลกกุญแจนะครับก็อยู่ตรงกลางบ้านนี้เลย NPC up clan ข้างๆก็มีร้านค้าร้านค้าเดิมที่อยู่ตรงกลางๆฉากนะครับก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วรวมถึงตำราสุ่มนะครับประมาณนี้สำหรับริมนี้ใกล้ๆเลยนะครับก็บริจาคไอ้ค่าบริจาคแคลนนะครับที่เวลาเราลงดันแล้วได้มารวมถึงเงิน PC ที่เคยให้คูณ2คูณ3ก็ยังอยู่นะครับประมาณพื้นที่ก็เป็นประมาณนี้ครับเล็กๆใกล้ๆนะครับสะดวกสบายมากอันนี้ถือว่าใช้ได้เลยครับชอบเพราะปกติขี้เกียจวิ่งฮะวิ่งไกลแล้วก็กล่องใหญ่เขาก็บอกว่ากล่องใหญ่เกิดกลางฉากนี่เลยนะครับหลายคนก็เก็บไปได้แล้วแต่ผมยังเก็บไม่ได้นะยังไม่เคยเจอมาไม่ทันครับต่อไปออกจากแคนระบบแคนก็เหมือนเดิมครับหน้าพวกนี้มีทั้งข้าวของทั้งปันมิตรทั้งอะไรโดยส่วนใหญ่ก็เป็นปกตินะครับโอเคลองดูนะครับแมปทำแล้ววะมีสิงโตมีตัวนี้ยืนอยู่ฆ่ามันหรือไงจบอันนี้คือเควสในแคนเมื่อกี้นะครับตอนต้นเลยยังไม่ได้มารับนะก็มารับที่พ่อหนุ่มคนนี้ร้อยก็ได้สิงโตทองมาขี่15วันนะประมาณนั้น
ตัวทองก็คืออันนี้จะใช้ได้แค่15 วันนะครับประมาณนี้